ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกมคอนโทรลกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ตอนที่4แล้วเนาะตอนนี้เราจะไปหา NSC Energy Converter กันนะครับวันนี้เราจะมากันอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเรามีอะไรโอ้มีเพลงด้วยสุนทรีจริงโอ้ถังกัมมันตรังสีรับรองว่าระเบิดตูดแหกแน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจแหละแต่ขอแวะดูก่อนว่าไอ้แสงนี่คืออะไรเหมือนจะมีแบบว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะทำอะไรบางอย่างไม่รู้สิมันอาจจะเป็นหนึ่งในเควสมินิเควสไซเควสอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอเคก็นะวันนี้เราวันอาทิตย์ที่จะเล่นที่เล่นอยู่คือวันอาทิตย์นะเนาะมันก็จะผิดเพี้ยนเหนื่อยๆบ้างไหนจะออกไปต้องไปเรียนพิเศษเนาะต้องไปเรียนถึงในเมืองเราเป็นคนนอกกรุงเราต้องถอตัวเองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปทำงานโอ้ฟัคเธออย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้เลยเปลี่ยนชิ้นส่วนซะอาตีโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปที่ NSC Power Plant กันนะครับไปเปลี่ยน Energy Converter กันรู้เปลี่ยนไหมสงสัยหัวเทียนบอดใครยิงกันใครยิงกันบอกหมอสิโอ้เยอะเลยช่วยเขาหน่อยเดี๋ยวหาว่าเราไม่ใช่พวกเดียวกันเนาะอีอุ๊บส์นี่นี่เล็งไม่อยากจะโดนสวัสดีอ๋อเพื่อนนี่นะโอ้ยไม่นะเพื่อนตายเบยนี่เนี่ยฆ่าเพื่อนเราเหรออีตายซะเถอะทำไมอีกทำไมต้องมาบุกฐานเราด้วยฮะโอ้มีบอสด้วยเหรอนี่เนี่ยโอ้ยตัวนี้ไม่สู้ใกล้ตัวนี้มันระเบิดได้เรารู้หรอกนะไม่ต้องห่วงนะครับยิงมันกระสุนหมดก็ตีฮ่า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 โยเกมมันสนุกก็ตรงนี้เนี่ยไล่ตีมอนสาดกระสุนเข้าไปให้หาไม่ดูซิมีอัพสกิลอะไรไหมโอ้สร้างอะไรได้ตอนนี้มีปืนใหม่เว้ยแต่ว่าของไม่พอต้องไปไล่ฟาร์มของเฮ้ hey, ฉันสตีมอยู่อ๋อไม่มีอะไรโอเคไปต่อเลยครับวันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะเมื่อกี้ก็ทะเลทลายไปพอสมควรแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับอ๋อผิดทางวันนี้เนาะได้เรียนพอดีเราไปเรียนอนาโตมีของคนเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเราจะมองแค่พื้นผิวแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยต้องแตกกระดูกเนาะต้องรู้ต้องแตกกระดูกกระดูกของคนเราเนี่ยมันมีหลายส่วนมากๆเลยแถมกระดูกก็เชื่อมกับทุกๆสิ่งที่เราสามารถขยับได้อย่างเช่นกล้ามเนื้อมัดของเราอะไรเงี้ยร่างกายแต่ละส่วนนี่มันมีความน่าพิศวงงวยว้าฉันพูดอยู่นะฉันพูดอยู่เธอเข้าใจบ้างไหมฮะเข้าใจบ้างไหมเข้าใจบ้างไหมเข้าใจบ้างไหมเฮ้ยเธอมีเกราะเหรอฉันไม่เชื่อเธอหรอก
ฮะปังปังปุงปิงปงแป้งปังแป้งปุงปิงโอ้มันเลือกเกยมันเลือกเกยมันเลือกเกยเพียงฮ่าเปิดจุดใหม่แล้วตอนนี้เรามีเควสอะไรเควสสำเร็จแล้วเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตของเรานะครับดูซิมีอะไรกริปโอเคโอ้ต้องเฮดช็อตแล้วยากจังโอเคอันนี้น่าจะได้อยู่คิวโดยการใช้ลอนช์ก็น่าจะหมายถึงแบบว่าปลาของใส่จนตายอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะได้อันนี้ก็ได้อ่ะแค่นี้แหละดูซิไปทางไหนต่อโอเคตอนนี้เราก็จะไปซ่อมบำรุงนะครับมันพังหมดแล้วโอ้เห็นแล้วก็คือต้องไปซ่อมก่อนเพราะว่าชิ้นส่วนมันเขาเรียกว่าไม่เกรียมเนาะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะมีสาเหตุบางอย่างอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าไอ้พวกนี้มันเยอะจังเลยวะฮะคราวหลังอ่ะหัดเชื่อฟังผู้กำกับคนเก่าเนาะแล้วก็ใส่ชุดซะนะจะได้ไม่โดนจับสิงไอ้พวกนี้นี่อยู่ตรงไหนวะว้ายชอบปลาของเราอ่ะฮะชอบปลาของเราอ่ะมีนี่แสดงว่าต้องไปใช้กับเครื่องที่ไหนสักแห่งนึงจะแล้วไอ้นี่นี่โอ้จะตายจะตายฉันจะตายแล้วจ้ามากันอีกแล้วเหรออินนี่นี่ไปแล้วว้อจะตายแล้วมาจากไหนวะยังวะเดี๋ยวสงสัยคงต้องเคลียร์แค่นี้แล้วก็ไอ้เพื่อนนี่มาชวนดอดจังวะใจเย็นๆนะเพื่อนๆ เรารู้แต่เราขอสักหน่อยนึงนะฮะมีเวลาน้อยนิดของเราเราก็อยากจะใช้ในการทำอะไรสักอย่างวิไลอ่ะโอ้ยโอ้ยปล่อยกูปล่อยกูเฮ้ยบ้าเปล่าเอาเข้ามาแล้วออกไม่ได้อีผีตายซะเถอะนี่เขาต่อยนะปลาของด้วยเขาดูนะเตงใครฮะโอ้เกลียดไอ้ตัวปล่อยบาซูก้าจังเลยอยู่ไหนเอ่ยฮะออกมาสิออกมาจิตจากที่กำบังของแกเอาไปแดกอยู่ไหนฮะอ้าวฉันเห็นนะเว้ยไอ้นี่มีเกราะตายซะแกมีก่อยใช่ไหมตายซะอ้าวไม่ตายหอยนี่เห็นไหมล่ะว่าเราต้องใช้ของเราลืมข้างล่างไปเลยข้างล่างก็ต้องใช้นี่นะอยู่ตรงอ๋อเคลียร์ไปแล้วเหรอนี่ตรงไหนอีกตรงไหนอีกนะเอาไปกันเรามีของขวัญจะให้เธอนี่เนี่ยแล้วก็เอามาใช้ต่อตรงไหนอีกนะข้างล่างปะไม่ได้หมายถึงข้างล่างนี่เฮ้ยลาดอีผีมีตกเหวตายได้เหรอแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเนี่ย
เฮ้ยอย่าบ้าบอจริงๆเลยให้ตายเถอะโอ้กลับมาจุดเริ่มต้นที่ที่เราเคยมาที่ที่เราจากไปอีผีไปกูไปกูตรงไหนมาตรงนี้เหรอแอะนี่เอาไปได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะต้องไปปลดชนวนเอ้ยปลดเหมือนสวิตช์ด้านในสวิตช์ด้านในไม่รู้อยู่ตรงไหนยิงก่อนlift the internal lockdown directional override override อยู่ตรงไหนหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้มาวะอ๋อโอ้ได้เลยอะโอเคอยู่แล้วเว้ยหนูกลับแล้วค่ะอย่ายุ่งกับหนูเลยอะไรอ่ะอ๋อห้องใหม่บอกว่าอย่ายุ่งไงฮะอย่ายุ่งกับหนูห้องนี้มีอะไรอ่ะขอเราเข้าไปหน่อยดีเปิดลูทบ็อกซ์ตริงโอเคไปเราต้องออกไปตรงไหนวะถูกแล้วตรงนี้นี่แหละวิ่งไปเลยครับเจเจสเราจะต้องไม่เสียเวลาผิดผิดผิดด้านผิดด้านไม่ใช่ห้องนี้มืดจังวะเกมเออแล้วจะบอกอีกเรื่องนึงวันนี้ที่ไปเรียนอนาโตมีมาใช่ป่ะสถาปัตยกรรมแบบเหมือนกับเกมนี้เลยอะคือตึกแม่งจะแบบหลอนๆนะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ไงแล้วคนมันไม่ค่อยมีแล้วแบบมันจะปิดไฟมืดๆคือเรียนชั้น3เข้าน้ำก็ชั้น3นะแต่ว่าอยู่คนละตึกกันแม่งก็ต้องลงไปข้างล่างขึ้นลิฟต์ไปแบบโอ๊ยอะไรวะงงจ้างงใจจีขาดเพราะแบบแล้วห้องน้ำแม่งก็แบบหลอนๆน่ะนายเข้าใจปะแบบบับเบิ้ลอ่ะใช่ไหมเราต้องคุยกับนายปะเออไม่ใช่นี่วะโอ้ยผิดห้องอยู่ไหนวะ NSC overwriteControl room ฮะเจอแล้ว Control room อยู่ไหน Control room เปล่าไม่ใช่ตรงไหนวะนี่ตรงนี้เหรอนี่เหรอไม่ใช่นี่นายไม่ใช่สวิตช์นี่อ่ะนายก็ไม่ใช่อีผีไม่ตายด้วยนะดื้อจริงๆเลยไหนวะอยู่ตรงนี้นี่พี่ผีเอ้ยฮะไอตัวบินๆเนี่ยฆ่ายากสูงโอ้ยเช็ดมาจากไหนวะฮะเห็นแล้วNSC control room ข้างล่างเหรอตรงนี้ปะตรงนี้ปะเตงโอ้โหเว้ยฮะชอบเหลือเกินเนี่ยซุ่มยิงเนี่ยฮะทำไมนะทำไมยิงกันดูตามาตะเรือซะบ้างนะก่อนที่จะยิงชาวบ้านเนี่ยไปตรงไหนวะก็อยู่ตรงนี้แล้วไงเนี่ยหรืออยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนคอนโทรลรูมอยู่ไหนวะไม่ใช่อ่ะอ๋อหรือว่าต้องเข้าไปตรงนู้น
แล้วเราเดินกลับมาทำไมวะงงงงใจจ้าก็คือเราเดินเข้าไปในห้องใช่ป่ะแล้วก็เดินไปทางตรงไปแล้วก็ประตูด้านขวาข้างบนนู่นโอเคเราหลงทางเองแหละครับโทษนั่นเหรอเว้ยแล้วแบบอันนี้เข้าเรื่องเดิมนะที่แบบไปตึกร้างแล้วมันหลอนๆน่ะเข้าห้องน้ำชั้นสามแล้วมันมืดๆมันไม่ค่อยมีใครมาแล้วแบบเขาแล้วคนแถวนั้นคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเข้าห้องน้ำเขาต้องไปเข้ากันที่ไหนวะแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำข้างล่างเว้ยเราก็งงว่าแบบเอ้าแล้วยังไงวะฉันจะเข้าห้องน้ำที่ไหนฉันจะทำยังไงกับชีวิตที่ไม่มีห้องน้ำมันสกปรกมากเลยนะแบบชีวิตที่มันไม่มีห้องน้ำมันจะแบบค่อนข้างที่จะแบบอีผิดสุขลักษณะทำไมเธอถึงไม่มีห้องน้ำใกล้ๆห้องน้ำสาธารณะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งให้มันได้ชื่นใจโอ้บัลลังก์ยาบัลลังก์จิ๋วโอ้ยาฮ่ากลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วว้าวใช้ได้โอเคพลังงานถูกเก็บล็อกดาวจะถูกปลดล็อกได้แค่กับคำสั่งผู้กำกับเท่านั้นหรือผู้บังคับบัญชาวะเราใช้คำสั่งผู้กำกับมันตลอดพวกเรามาที่นี่เพื่อทำสิ่งนี้นี่แหละไปใช้ปืนเหรอเย็ดปืนคือกุญแจปลดล็อกเปิดแล้วเว้ยลิฟต์ไปไหนวะล็อกดาวน์ถูกปลดล็อกแล้วก็คือไปที่ไหนก็ได้แล้วนะตอนนี้พอเราแก้ระบบพลังงานเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคที่เหลือก็น่าจะถูกเปิดแล้วล่ะโอเคฉันจะเสียงแล้วกันเนาะเมื่อกี้ฟังไม่ทันคืออะไรเนี่ยไอบอมมันวงๆใช่ป่ะมันจะแบบเหมือนอารมณ์มันพูดถึงเราตลอดเวลาเลยโอเคเราก็เคลียร์เควสไปพลางๆต่อไปกริปเมนูก็ได้โอเคนี้ก็ได้ได้หมดแหละเนาะคราวนี้เราจะใช้ฟาสทาเวลบ้างพอรู้สึกว่ามันนานเหลือเกินนะเดินไปเดินมาต้องฟาสทาเวลสักหน่อยไม่งั้นนี่เดินขี้แตกเกมมันถูกออกแบบมาให้มันมีฟาสทาเวลเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการที่จะต้องเดินไปเดินมาอะไรสักอย่างนึงเนาะอะไรที่เร็วเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะเหมือนกับเกมแบบเกมทะเลทรายสีดำอะโคตรเบื่อเลยเวลาเดินอะแบบอีหยังวะทำไมเธอไม่ทำฟัตทาเวลแต่ก็นะมันก็เป็นเสน่ห์ของเกมอีกอย่างนึงในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาโลจิสติกของเสร็จระบบเศรษฐกิจในเกมว่ามึงจะต้องทำยังไงมาแล้วจ้าเอมเบอรี่ฮ่าเจสซี่เธอได้ไปปลดล็อกแล้วมาคุยกันดีกว่าได้จัดมาฟังนะเอมเบอรี่ฟักเออบอกไปเลยฉันไม่ได้จริงใจมาสักพักแล้วเนาะฉันมีน้องชายคนเล็กน่ะดีแลนเมื่อตอนที่เราเด็กๆเราเจอสไลด์แปลกๆที่อยู่ที่เหมือนแบบไซต์ก่อสร้างสไลด์มันเป็นประตูไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วก็มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นมาผ่านมานั่นแหละเป็นข้อมูลที่พวกเธอที่เธอจะได้ที่เหลือควรจะตกเก็บไว้ข้างในแต่พวกเราก็ได้ความช่วยเหลือจากประตูแห่งหนึ่งที่เราเจอมันเป็นสิ่งมีชีวิต being สิ่งมีชีวิตเหรอสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันมันก็ยากที่จะอธิบายนะเธอช่วยเราไว้
we managed to turn the projector off. พวกเราก็ปิดโปรเจคเตอร์ได้แล้วก็พวกสิ่งเลวร้ายที่ผ่านประตูมาก็หายไปอ๋อมันคืออ็อบเจกต์อีกนี่เองหลังจากนั้นคนของพวกคุณก็มาพยายามจะจับฉันแต่ฉันก็หนีไปแต่พวกเขาเอาดีแลนไปแล้วก็ทิ้งฉันไว้ข้างหลังเอเจนต์ของบิวเรลเอาน้องชายเธอไปเหรอใช่แล้วเธอก็ปิดบังมันทุกอย่างไม่มีใครเชื่อฉันฉันก็แค่อยากจะหาดีแลนฉันหาเขามาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวเจคเตอร์ล่ะมันน่าจะเป็นออบเจกต์กับพาวเวอร์นะฉันก็คิดว่าเธอเอาไป The Bureau พร้อมกับดีแลนน่ะฉันไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ที่นี่นี่ก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะถูกปิดบังไว้เป็นความลับหมดก็อาจจะน่าจะคอยไปต้องอาจจะต้องไปค้นไฟดูเผื่อจะเจอก็มีพื้นที่ใหญ่หลวงที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นหรือเปล่าบอกฉันได้ไหมว่าไอ้บีอิงนั้นน่ะหรือสิ่งมีชีวิตที่เจอคืออะไรเธออยู่กับฉันมาตั้งแต่ Ordinary เลยอยู่ในหัวของฉันเธอพามาเธอชาเท้ามาหาฉันฉันเรียกเขาว่าฉันเรียกเธอว่า Polaris เหมือนอารมณ์แบบดาวนำทางเหรอแล้ว Polaris รู้เกี่ยวกับเรื่องฮิสหรือเปล่าถ้าเธอพามานี่ถึงแม้ว่าจะล็อกดาวอยู่เธอก็น่าจะมีพลังมากน่าดูก็เป็นตัวอธิบายเรื่องผลลัพธ์การทดสอบเธอได้ว่าเธอน่ะเก่งมากๆเลยนะฉันซึ่งไปค้นในเดต้าเบสดูก็มี2อย่างที่เหมือนกันกับเธอถึงแม้ว่าฉันจะเข้าหามันไม่ได้มีไฟล์หนึ่งชื่อว่า P6 เป็นแคนดิเดตแต่มันก็นานหลายปีแล้วดีแลนเหรอนั่นดีแลนหรือเปล่าอีกแมตช์หนึ่งก็คือ Hedron เหมือนกับไปเชื่อมต่อกับตัวขยายสัญญาอะไรบางอย่างมันถูกเก็บไว้หลังจากที่โดนฮิสแอทแทคครั้งแรกมาแชลน่าจะหาไปหาดีแลนได้โอเคไปหาที่แผนกวิจัยเนาะโอเคแผนกวิจัยก็น่าจะต้องใช้ลิฟต์ก็เอาลิฟต์เอาบัตรมาแล้วเรียบร้อยมาแชลเป็นอีกขั้นหนึ่งสิ่งที่เอมิลี่บอกฉันระบาดเกี่ยวกับออร์เดเนอรี่ว่าพลังของฉันเชื่อมต่อกับอดีตของเบรลฉันอาจจะเข้าหาอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะเธอรู้สึกหรือเปล่าบางอย่างกำลังมาว้าวพวกเราผัดกันมาเยี่ยมเยียนฉันช่วยเธอติดหนี้ฉันและเมื่อเวลามาถึงฉันก็จะมาหาอย่างเย่ตอนนี้มิชชั่นซ้ายมิชชั่นอะไรเต็มไปหมดเลยดูสิว่าเธอมีอะไรคุยสวัสดีเจสซี่โอเคลองดูสิฉันเจอแต่รอยของร่องรอยของดาร์ลิงแต่ไม่หาไม่เจอเลยเขาน่าจะอยู่ที่ออฟฟิศของเขานะหรือไม่ก็อยู่ที่แล็บเขานั่นแหละแล้วแรงก็ค่อนข้างจะไปทั่วบูเรลเลย อาจจะหลบอยู่ในแล็บเขาแต่ฉันก็เช็คไม่ได้หรอกนะเหมือนไปโดนอะไรบางอย่างเลยเนาะเขาไม่ได้ให้เธอเข้าไปในแล็บหรอฉันจะทำงานได้ไงถ้าฉันไม่เข้าหาทุกข้อมูลที่ฉันจะทำได้อารมณ์แบบไม่เข้าไปหาไม่ได้อารมณ์แบบว่าเหมือนจะเป็นภัยเป็นตัวแปรคุกคามกับสิ่งทดลองเขาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะบุคคลคนหนึ่งก็อาจจะทำให้การทดลองแปรเปลี่ยนได้ที่นี่แม่งมีนิสัยแย่ในการแบบแปรเปลี่ยนเนาะเรียกถึงวิวชิ่งชิปหรือเปล่ารู้หรือเปล่า 39% ของบิวเรลอุบัติเหตุเกิดจากบิวเรลเกิดจากบิวดิ้งชิฟพวกมันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ใช่มากๆเลยแหละ มีครั้งหนึ่งฉลามบุกเข้ามาในห้องประชุมด้วย
พร้อมๆกับน้ำอีก 2,000 แกลลอนแน่นอนมันเป็นฉลามเสือเป็นสัตว์วิจัยของดาริงแล้วคนทำงานที่นี่กันยังไงวะเนี่ยอยู่ๆก็มีฉลามโผล่มาเธอเป็นผู้ช่วยใช่ไหมก็เป็นแค่ชื่อน่ะฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยฉันทำงานให้ดร.ดาริงพวกเราศึกษาพวกวัตถุต่างๆเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นแหละอาจจะไปศึกษาฟิลวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเลยด้วยซ้ำเอมิลี่ดูรักงานเธอเนาะก็คือมันไม่คำแนะนำสำหรับงานที่นี่หรอกนะงานที่นี่ถ้ามีวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีหนทางน่าสนใจเกิดอะไรขึ้นเอ้ยอะไรคือ Ocean View Motel นั่นมันเป็นคำถามที่ใหญ่เกินกว่าที่เธอจะคิดนะเธออาจจะสงสัยว่ามันคือสถานที่เดียวมีประตูหนึ่งSo if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. ไอ้โรงแรมที่เราไปมาตอนแรกอะนะคือเขาบอกว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าแต่ละประตูอะมันเปิดไปอีกมิติอีกเวลาอีกที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้แล้วมันเป็นข้อพิสูจน์ว่ามันมีมัลติเวิร์สหรือพาราเรลยูนิเวิร์สอยู่จริงเพราะว่าจากการเปิดประตู1ประตูก็อาจจะไปสู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าเขายังพิสูจน์ไม่ได้เพราะเขายังไม่เจอแต่เราไปเจอมาแล้วนี่เธอบอกอะไรได้เกี่ยวกับออนโทรพอยต์หรอพวกมันเป็นแค่จุดเน็กซัสของบ้านโอฮาวเก่าฉันเขียนไปต้อง30หน้าอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง energy เก่าแล้วมีใครใช้นี่ใช้ในการเทเลพอร์ตหรือเปล่าฮะไม่นะหมายถึงแบบทางกายภาพอะเหรอไม่นะไม่เคยได้ยินเลยทำไมล่ะเพราะว่ามันทำงานมันกับฉันมันได้ผลนี่จริงเหรอได้ไง oh my god ทำการทดลองอีกเนาะก็ขอพักไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคจนกว่าจะนั่นแหละมันแบบว้าวคอนโทรลพอยต์ไม่เคยมันทฤษฎีนี้มันทำให้ฉันตื่นเต้นมากเลยฉันชอบแสดงว่ามันวาร์ปไม่ได้เหรอให้ตายเถอะมีเราคนเดียวที่วาร์ปได้โอเควันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันจะมาสั้นๆเนาะสงสัยวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ละครับนะเดี๋ยวคราวหน้าสัญญาว่าจะมาให้ยาวกว่านี้เนาะวันนี้ก็แบบเหมือนเอาเนื้อเรื่องมาคุยๆกันเล่นๆแล้วก็เป็นเล่นการเล่นชิวๆไม่ได้มีแบบหนักๆเนาะหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นโอเคครับผมก็โอเคก็นะครับใครชอบก็กดถูกใจนะครับผมถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรต่อก็กดติดตามเราไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอยากรู้ว่าจะทำอะไรต่อนะครับอยากเล่นเกมนี้ไหมอยากให้เล่นอย่างอื่นไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับก็ต้องขอบอกว่าคลิปอาจจะมาสักแบบ2คลิปอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะมาถี่มากไม่ได้มีงานมีการและแบบว่ามันต้องเจียดเวลามาพอสมควรกับการที่จะทำคลิปแบบนี้เนาะสักชั่วโมง2ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยถ้ามีผมมีเวลาผมก็จะมาเรื่อยๆนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะ